ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะก็มีการเปิดให้เกษตรกรเนี่ยมาขึ้นทะเบียนขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะคะทั้งทางระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์แล้วก็เมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมาก็มีการมอบโฉนดบางส่วนนะคะที่มีตราครุฑสีเขียวนะคะบางคนก็เรียกว่าโฉนดครุฑเขียวเนี่ยให้กับหลายๆคนไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังคงเปิดให้มาลงทะเบียนกันอยู่นะค่ะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ค่ะจะได้เฉพาะเกษตรกรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังจะมีสิทธิประโยชน์สามารถเปลี่ยนมือหรือว่าโอนสิทธิ์ได้นะคะเพิ่มวงเงินสินเชื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่สามารถใช้ค้ำประกันตัวบุคคลแล้วก็การสร้างรายได้ให้เกษตรนะคะเพิ่มทรัพย์สินโดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า10ต้นต่อไร่ค่ะทั้งยังได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากรัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคด้วยนะคะทีนี้คนที่จะมีสิทธิ์เนี่ยนะคะก็คือคนที่ถือครองโฉนดที่เป็นตราครุฑสีแดงหรือสีน้ำเงินเนี่ยนะคะที่เป็นสปก. 4/01 อ่ะนะคะคือคนที่ถือครองเนี่ยมาไม่น้อยกว่า5ปีอันนี้เป็นคำถามที่ถามเข้ามาเยอะมากนะคะต้องไม่น้อยกว่า5ปีนะคะแล้วก็เกษตรกรที่จะเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็มีจำนวนถึง 1,628,520 รายแล้วก็หนังสืออนุญาตสปก. 4/01 เนี่ยจะอยู่ที่ 2,205,561 ฉบับทีเนี้ยถ้าคุณอยากจะยื่นเปลี่ยนโฉนดเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยก็ทำได้แล้ววันนี้นะค่ะได้ที่สำนักงานสปก.ทุกจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยบริการเคลื่อนที่ค่ะโมบายยูนิตของสปก.แล้วก็ยังมีระบบออนไลน์ด้วยนะคะที่ทางเว็บไซต์ของสปก.ค่ะมีคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าสปก. 4/01 คืออะไรก็คือโฉนดหนึ่งนะคะแต่เป็นโฉนดที่เขาทำออกมาให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินนะคะถ้าย้อนไปในปี2516ตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการตั้งสำนักงานที่ชื่อว่าสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรก็เป็นที่ดินที่ให้เกษตรกรเนี่ยเข้าไปทำการเกษตรการถ้าเป็นเกษตรปกติเนี่ยให้ไม่เกิน50ไร่แต่ถ้าทำการเกษตรด้วยเลี้ยงสัตว์ใหญ่ด้วยไม่เกิน100ไร่โฉนดนี้ไม่สามารถที่จะโอนได้นะแต่ตกทอดสู่ เป็นมรดกได้แล้วก็ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ก็ต้องโอนคืนกลับไปที่สปก.นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันซื้อขายไม่ได้คุณระวังนะพวกมิจฉาชีพบางคนเนี่ยมาหลอกเอาสปก.นะคะ 4/01 มาขายคุณอ่ะซึ่งโฉนดนี้มันขายไม่ได้นะคะมันห้ามขายค่ะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขอยู่ว่าต้องทำการเกษตรเท่านั้นแล้วก็เวลาไปทำการเกษตรมันก็มีกฎข้อกำหนดอีกเหมือนกันว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าพื้นที่ในการขุดบ่อต้องไม่เกิน 5% ขุดดินขึ้นมาแล้วเอาดินออกไปขายยังไม่ได้เลยนะคะต้องเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยให้คนที่ถือครองโฉนดเนี่ยนะคะของสปก. 4/01 เนี่ยได้มีทางเลือกมากขึ้นก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นโฉนดนะคะเพื่อการเกษตรแต่ว่าโฉนดอันใหม่เนี่ยนะคะที่เป็นตราครุฑสีเขียวเนี่ยคุณจะมีสิทธิ์ที่ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณสามารถจะเปลี่ยนมืออะไรได้รวมถึงการค้ำประกันในเรื่องของการกู้ยืมหรือแม้กระทั่งการเกิดคดีความกันด้วยนะคะ